ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมเขาชี้แจงมาแล้วนะครับว่าเราจะได้ดูฟรีทีวีนะครับถึง2คู่ต่อสัปดาห์แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าฟรีทีวีสัปดาห์ละ2นัดเนี่ยมันจะยังเป็นหมันอยู่นะมันยังไม่มีเตะก่อนเลยเนี่ยก็คือ BG ปทุมครับสารต่อความยอดเยี่ยมนะครับชนาทิพย์สงกสินเจริญศักดิ์วงกรสารต่อประสิทธิภาพหมดนครปฐมกำลังห้าวเจอนครราชสีมากำลังเด่นโอ้โหบุรีรัมย์แบงคอกนี่แหละครับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยกันสักนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นไปแล้วนะครับสัปดาห์แรกนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันแข่งกันครบนะฮะแต่จะบอกว่ามันยังไม่มีถ่ายฟรีทีวีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเข้าไปดูในแอปนะครับหรือถ้าอยากดูทีวีมันแคสขึ้นทีวีไม่ได้นะครับทุกคนนะมันจะต้องซื้อนะครับของน่าจะเป็น True ID นะแล้วมันถึงจะลิงก์เข้ากับ True ID Box ได้นะครับมันถึงจะขึ้นทีวีได้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรวมถึงผลการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วต่อยอดมาก็จะมาดูกันซิว่าทีมไหนเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับมาอัปเดตด้วยกันมาพูดคุยกันคอมเมนต์กันได้นะครับโดยการกด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับข่าวแรกที่จะต้องพูดถึงเลยที่เขาลงกันมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมเขาชี้แจงมาแล้วนะครับว่าเราจะได้ดูฟรีทีวีนะครับถึง2คู่ต่อสัปดาห์แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าฟรีทีวีสัปดาห์ละ2นัดเนี่ยมันจะยังเป็นหมันอยู่นะมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนและแมตช์นี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีนะครับฟรีทีวีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดที่ว่าเขาจะคุยกับทางด้านของทริชั่นอย่างไรนะครับจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอนิดนึงนะครับแต่ว่าในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะกับฟรีทีวีเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีออกมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าอยากดูจริงๆก็ไปดูได้นะครับทูวิชันนาวนะครับก็มีสมัครนะครับแต่ซึ่งมันก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปหลายๆคนอาจจะทำไม่เป็นเราก็ไม่สามารถจะไม่รู้จะทำยังไงเนาะแล้วมันก็อาจจะหาดูอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงต้องให้เพื่อนช่วยถ้าทำไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะลองทำดูแล้วกันนะครับส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นช่วงในการแบ่งสายของฟุตบอล ACL แล้วเนี่ยนะครับทีมจากไทยครับไปลุย ACL มีสุดท้ายแล้วมีบุรีรัมย์ไปทั่วใหญ่ทีมเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือมารวมตัวกันอยู่ ACL 2นั่นเองแล้วก็จะมีโชปี้นะครับอัปเดตตรงนี้ให้สั้นๆก่อนที่จะไปไทยลีกนะครับนั่นก็คือสโมสรจากไทยเนี่ยได้โควต้าอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับแล้วก็ACL Elite เนี่ยเขาจะมี24ทีมแบ่งเป็นโซนนะโซนละ12ทีมซึ่งแน่นอนครับบุรีรัมย์ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ทางฝั่งของพวกทีมจากอิรานทีมจากซาอุอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่นเองนะครับโดยรอบแรกแต่ละโซนจะเอา8ทีมที่ดีที่สุดจาก12ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแข่งแบบเย้าเยือนโดยแบ่งเตะโซนตะวันออกและตะวันตกเหมือนเดิมจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายถึงรอบชิงจะแข่งสนามกลางถูกกำหนดไว้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้อีลิตนะในขณะที่ ACL 2นะครับมีทั้งหมด32ทีมแบ่ง8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเล่นเย้าเยือนพบกันหมดอันดับ1 2เข้า16ทีมสุดท้ายถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะแข่งกันแบบเย้าเยือนแล้วก็ถ้ารอบชิงเนี่ยจะแข่งแบบ1นัดเลยเล่นกันที่สนามกลางจบๆไปเลยนะครับอันนี้มาอัปเดตให้ฟังนะครับส่วนโปรแกรมไทยลีกนะครับโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์นี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับเตะก่อนเลยเนี่ยก็คือ BG ปทุมครับสารต่อความยอดเยี่ยมนะครับชนาทิพย์สงกสินเจริญศักดิ์วงกรสารต่อประสิทธิภาพผมบอกได้เลยว่าเล่นดีมากเล่นเนียนมากนะครับชนาทิพย์จับบอลพลิกเทิร์นให้ไหลแหมแล้วก็มีทางด้านของเจริญศักดิ์นี่พุ่งเป็นประหลอดเลยครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะครับมาแบบโอ้โหเหลือเชื่อเล่นดีมากนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาวินนะฮะที่ทำได้ดีคือในแนวรุกนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับทางด้านของ BG แต่ก็ต้องมาดูในเกมรับระยะยาวว่าพวกเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะเล่นในบ้านด้วยเจอกับระยองนะครับวันศุกร์19 นาฬิกาตรงนะครับBG ปทุมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของระยองนั่นเองสัปดาห์แรกระยองนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นิดนึงระยองแพ้การท่าเรือมา 1-3 นะครับ
โอ้โหไปเจอยิง3ลูกรวด 5-6 นาทีช่วงท้ายเกมระยองช็อกครับไม่ใช่ระยองฮิแต่เป็นระยองช็อกนะฮะโอ้โดนไป3ลูกช่วงท้ายเกมโดนทีเด็ดของธีรศักดิ์เผยพิมายนั่นเองนะครับแบบชนิดที่ว่าพลิกกลับคืนมาไม่ได้เลยนะและเกมนี้เนี่ย BG เนี่ยเล่นในบ้านด้วยผมว่ายากที่ระยองจะมาแชร์แต้มนะครับผมมองว่าทางด้านของ BG เนี่ยน่าจะดูดีกว่าน่าจะดูดีกว่าในเกมนี้นะครับก็ถ้าทำได้เนี่ย6แต้มเต็มนะฮะ6แต้มเต็มนะครับขณะที่ราชบุรีครับเล่นวันเสาร์ 18:30 เจอกับอุทัยธานีฟอร์มของราชบุรีนี่ช็อกมานะครับต้องบอกเลยครับว่าออกนำไปก่อนจากธนากะนะครับนาทีที่15ในเกมแรกนะแล้วเจอนครปฐมเนี่ยยิง3ลูกรวดอะปังปังปังน็อกเสียฟุกบอกว่ารับไม่ได้คุณไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้แฟนบอลราชบุรีมันต้องดีกว่านี้ไม่ใช่เรื่องของผลการแข่งขันแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นเสริมตัวมาก็เยอะยังมีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจะได้เห็นไหมชนทานเข็มดีเป็นยังไงนะครับโอ้ซื้อตัวมาเนี่ยมันต้องเล่นให้ได้ดิทำได้แค่นี้ไม่แฮปปี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาได้ประตูปลอบใจเป็นแพ้ 2-3 นะครับก็คือจากกิติศักดิ์เจียมอุดมนะฮะสุดท้ายแล้วไม่รอดนะคราวนี้เจอกับใครครับอุทัยแพ้ลำพูนมาเหมือนกันนะครับอุทัยแพ้ลำพูนเล่นผมว่ายังแหมมันยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะสำหรับอุทัยนะแต่ว่าดูไม่ได้ครบตลอด90นาทีนะก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วแมตช์แรกแพ้มาด้วยกันทั้งคู่เกมนี้สำคัญนะถ้าแชร์แต้มอีกก็ประคับประคองกันไปก่อนแต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งมี3แต้มผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่มันก็ไม่แน่เกมนี้สูสีแบบชนิดที่ว่าลุ้นแบบ 50-50 เลยออกทางไหนก็ได้นะครับขณะที่คู่ครับประจวบเจอกับหนองบัวครับเละมาเหมือนกันนะครับประจวบเนี่ยโดนทางด้านของแบงคอกชนะไป 2-1 ทั้งที่ก็น่าจะพอมีแต้มได้แต่ว่าเอาแหละครับจังหวะนั้นมันโดนทิติพันธ์พ่วงจันหม่งเข้าไปก็ต้องยอมรับนะครับว่าทานได้ไม่ไหวนะครับต้านทานความแข็งแกร่งของแบงคอกได้ไม่ไหวแต่เล่นดีอยู่นะไม่ได้เล่นแย่นะครับประจวบนะครับวันเดอร์ลุยส์ด้วยมีวันเดอร์ลุยส์เนี่ยนะครับเกมรุกในช่วงครึ่งหลังเล่นดีนะครับในการเจอกับแบงคอกแต่เพียงแต่ว่าพอบุกเยอะแล้วทำไม่ได้นะฮะบุกเยอะแล้วทำไม่ได้เจอกับหนองบัวหนองบัวโดนบุรีรัมย์มา4ลูกผมว่าถึงตายนะครับโดนใบแดงอีกถึงตายนะครับแต่เกมนี้เจอประจวบในบ้านโคตรเก่งนะครับประจวบในบ้านโคตรเก่งผมว่าขออยู่เจ้าบ้านขออยู่ประจวบนะครับเชื่อประจวบนะครับขณะที่วันอาทิตย์เนี่ยมีเมืองทองกับลำพูนนะครับเมืองทองเนี่ยเกมแรกแพ้มาก่อนนะครับเมืองทองแพ้นครราชสีมามา 2-1 นะครับแต่ข่าวดีก็คือปรเมศวร์อัจวิไลยิงนะครับแล้วได้ตัวใหม่กองหลังเยอรมันเข้ามานะครับทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่รู้จะดีแค่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าลงได้หรือยังนะครับเจอกับลำพูนไม่ง่ายลำพูนนี่ใช้ได้เลยนะครับกาม่าบอกว่าปีนี้ขอโกบราซิลตัวบราซิลเยอะมากแล้วก็อนันต์ยอดสังวานยิงให้ชนะอุทัยไป 1-0 คิดว่าเกมคู่นี้เนี่ยสนุกแหละนะครับน่าจะยิงกันเยอะแต่จะจบที่เจ้าบ้านได้ไหมต้องไปว่ากันนะครับขอนแก่นสุโขทัยนะครับขอนแก่นเกมที่แล้วแพ้เชียงรายมา 0-2 นะเชียงรายค่อนข้างทำได้ดีกว่านะครับชนะไปนะฮะแล้วก็โดนใบแดงด้วยนะครับโดนใบแดงด้วยช่วงท้ายเกมนะครับขอนแก่นสุโขทัยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงสุโขทัยแพ้ BG ไงนะฮะบาโจยิงนำก่อนสุโขทัยเล่นดีสีโลดนะลากถึกเลื้อยให้บาโจแต่ก็ได้เกมสวนได้ทรานซิชั่นนะฮะแต่ว่าเกมนี้มาเจอทางด้านของขอนแก่นผมว่าก็สูสีกันคู่นี้ออกเสมอนะครับนครปฐมกำลังห้าวเจอนครราชสีมากำลังเด่นโอ้โหแหมวัดกันไปชนะด้วยกันทั้งคู่นะครับบุรีรัมย์แบงคอกนี่แหละครับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ผมได้พรีวิวไปแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะดูพรีวิวแบบเต็มๆจัดนักจะเต็มก็ไปดูอีกคลิปนึงได้นะครับบุรีรัมย์เจอกับแบงคอกบุรีรัมย์พูดนิดนึงบุรีรัมย์สดนะฮะเล่นในบ้านแบงคอกเดินทางไกลนะครับเดินทางไปกับเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความพร้อมนะฮะแล้วก็เรื่องของการล้ามันมีให้เห็นแน่นะครับแล้วเจอทีมใหญ่ด้วยคาดว่ามาอุดอยู่แล้วนะครับไม่น่าสู้เปิดหน้าสู้และปิดท้ายกันที่วันจันทร์ก็คือการท่าเรือกับเชียงรายนะครับชนะมาด้วยกันทั้งคู่เหมือนเดิมท่าเรือเล่นในบ้านจะดีไหมเชียงรายที่ขายออกไปเยอะจะดีหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถมาติดตามบอลไทยกันได้นะ
ดูแล้วมีอะไรที่น่าพูดถึงเยอะพอสมควรแต่สัปดาห์แรกมันยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากมายนะครับก็เลยมาอัปเดตภาพรวมให้ได้ติดตามกันนะครับหลังจากนี้คงจะเริ่มต้นทุกอย่างอย่างเป็นทางการเต็มอัตรากับช่องของเราแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงถ้าอยากติดตามข่าวสารดีอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ